สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Get Gun The World Idea รายการที่จะพาคุณท่องโลกกว้างของนักคิดและนักสร้างสรรค์ที่ไม่ยอมหยุดกับที่และวันนี้ก็แสนพิเศษสำหรับเหล่าสาวกของ Academy Fantasia เพราะ1ชั่วโมงหลังจากนี้ไปคุณจะได้ชมเบื้องลึกและเบื้องหลังของคอนเสิร์ตใหญ่ส่งท้ายปลายปีที่ไม่เคยถูกแพร่ภาพที่ไหนมาก่อนอย่างกรุงศรี AF Fans Festival งานนี้มีนักล่าฝันคนไหนเข้าร่วมบ้างนั้นต้องติดตามชมกันได้ในช่วงนี้เลยครับเหล่านักล่าฝันจากบ้าน Academy Fantasia ได้มอบความสุขให้กับผู้ชมผ่านทางเสียงเพลงมาแล้วถึง6รุ่นด้วยกันและสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่กับพวกเขาเหล่านั้นนั่นก็คือบทเพลงที่ชื่อว่านักล่าฝันนั่นเองค่ะแต่คุณรู้ไหมคะว่าใครคือผู้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาบนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดงปูทางนี่คือประโยคเริ่มต้นของบทเพลงประจำรายการ True Academy Fantasia ที่แต่งขึ้นโดยคุณภคสรลีนุตพงศ์หรือลินานั่นเองค่ะผู้ที่เคยฝากผลงานในการแต่งเพลงดินแดนแห่งความรักให้กับวงเฮสเซนโดมาแล้วนั่นเองค่ะก่อนจะไปเช็คความพร้อมของเหล่านักร้องคนเก่งที่เริ่มต้นการทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เราไปฟังคอนเซปต์และรายละเอียดต่างๆของเฟสติวัลครั้งนี้กันก่อนดีกว่าว่าแตกต่างจากที่เคยมีมาขนาดไหนสำหรับคอนเซปต์ในปีนี้ของฟันเดเชียนะครับซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อไปแล้วเป็นกรุงศรี AFแฟนเฟสติวัลแล้วก็คงจะเปลี่ยนไปเรื่อยเป็นคำว่าแฟนเฟสติวัลไม่ใช่ฟันเดเชียแล้วนะครับสำหรับคอนเซปต์ปีนี้ก็คือเป็นสปอร์ตเดย์นะครับเป็นงานแบบเพื่อแฟนคลับโดยเฉพาะนะครับมาใกล้ชิดกับศิลปินมาฟังเพลงเพราะๆนะครับมีหลายๆอย่างกิจกรรมที่ทำร่วมๆกันนะครับคอนเสิร์ตคราวนี้ปีนี้นะครับเราจะเขย่ารวม AF เป็น4ทีมอย่างคะเนี่ยคือเท่สุดแล้วตัวตุ่นไม่มีพิษมีภัยก็นอกจาก Earthquake นะคะมี Volcano มี Sub-Zero แล้วก็ Tornado ค่ะทั้ง4ทีมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหลายๆรุ่นนะคะคละกันเพื่อที่จะมารวมหัวกันสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าพวกเราจะคิดโชว์เองเลือกเพลงเองนะคะเอาขึ้นมาแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีเดียวกันในการโชว์เนี่ยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมี3ทีมด้วยกันที่ทุกๆทีมต้องทำก็คือ1เป็นทีมมิวสิคัลนะครับผม2คือ Legend Tribute to the Legend นะครับ3คือ Fantasy Hit ซึ่งแต่ละทีมก็เลือกกันเองว่าอยากที่จะทำในทีมเนี้ยอยากทำเพลงไหนถ่ายทำโชว์อะไรอะไรอย่างเงี้ยจากไอเดียที่อยากแสดงศักยภาพของตัวเองจึงเกิดการทำงานที่คิดเองซ้อมเองและโชว์เองซึ่งสร้างความน่าสนใจให้กับคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้มากเลยทีเดียวและการรวมตัวครั้งสำคัญในวันนี้พวกเขาจะมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างต้องอดใจรอสักครู่เดียวครับเป็นที่ทราบกันดีว่าสิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้นักล่าฝันใน True Academy Fantasia ไปถึงเส้นชัยได้นั่นก็คือแรงโหวตจากผู้ชมนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละซีซั่นก็มีการแข่งขันของกลุ่มแฟนคลับด้วยเช่นกันแต่คุณรู้ไหมคะว่าฤดูกาลใดที่มีจำนวนการโหวตมากที่สุดค
คำตอบก็คือ True Academy Fantasia ฤดูกาลที่5นั่นเองค่ะเริ่มออนแอร์เมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2551ได้สร้างสถิติใหม่ของการโหวตมากที่สุดนั่นก็คือ22ล้านโหวตด้วยกันซึ่งทำลายสถิติเก่าอย่างฤดูกาลที่4ไป20ล้านโหวตนั่นเองค่ะจากรายละเอียดของช่วงที่แล้วทำให้เราทราบว่ามีการแบ่งศิลปินเป็น4กลุ่มซึ่งแต่ละทีมนั้นจะมีใครกันบ้างและผู้นำของพวกเขาคือใครจะพาลูกทีมรอดถึงฝั่งฝันหรือไม่ค้นหาคำตอบได้ในช่วงนี้กันเลยสวัสดีครับผมบอยพิษณุครับผมเป็นหัวหน้าทีมซับซีโร่ครับผมเตรียมตัวกันในงานนี้ยังไงล่ะครับเต้นมาให้พอครับเพราะว่าทีมเราเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการเต้นนะครับแล้วอีกอย่างที่สำคัญพวกเราคือทีมเวิร์กมากๆเพราะว่าเพลงทุกเพลงเนี่ยเราจะร้องรวมกันทั้งหมดนี่คือลักษณะเด่นของทีมเราครับผมฟิตมากค่ะพวกเราก็ซับซีโร่นี่เป็นชาวแดนซ์ค่ะแดนซ์ซึ่งบางคนหมายถึงว่าพวกเราก็ไม่ได้เรียกตัวเองแต่งเต็มตัวว่าขาแดนซ์แล้วค่ะแต่พวกเราใจรักที่จะแดนซ์แล้วก็โชว์ของเราก็มีแต่เพลงเต้นๆสนุกก็หวังว่าคนดูทุกท่านก็จะแดนกระจายไปกับพวกเราได้นะคะตอนนี้ก็มีเพลงอื้อหือหล่อจังค่ะกับเพลงกระแสเข้ามาสิจริงๆแล้วเนี่ยในเซตเพลงลูกทุ่งของเราเนี่ยมีอยู่3เพลงมีตะกะแตนผูกโบอีกเพลงนึงแต่ว่าเพลงนี้จะเป็นผู้ชายร้องค่ะโชว์ผู้ชายเดี๋ยวต้องไปดูกันว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรน่าตื่นเต้นแต่รับรองว่าทุกคนต้องกรี๊ดกราดแน่ๆเลยกับโชว์ลูกทุ่งของเรากลุ่มปั๊มเนี่ยทุกคนจะมีส่วนร่วมในเพลงแทบทุกเพลงเลยฮะก็คือทุกคนได้ร้องทุกเพลงเอางี้ดีกว่าง่ายๆครับผมแล้วก็มันจะเป็นเพลงของกลุ่มอื่นเนี่ยเขาจะเหมือนแบบว่าคนนึงเขาจะแบบร้องเพลง2เพลงแต่คือกลุ่มผมอ่ะทุกคนจะต้องอยู่ในเพลงหมดทุกคนต้องมีส่วนร่วมหมดอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะที่ได้มาร่วมงานกับพี่เพียร์เหมือนครั้งหนึ่งปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียวก็ได้มาแบบเป็นการรวมตัวกันของ AF ทุกคนตายแล้วก็ได้มาแสดงโชว์ก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากก็คิดว่าจะทำให้เต็มที่ค่ะเพราะว่าซ้อมอย่างหนักมากๆเลยสวัสดีครับวันนี้ทำอะไรอยู่ครับงงละสิว่าทำอะไรเป็นกิจกรรมยามว่างครับเมื่อก่อนชอบเล่นเกมแล้วก็บางทีชอบอ่านหนังสือการ์ตูนตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วเป็นตอนนี้ต้องฝึกสมาธิครับทำงานแบบนี้ต้องมีสมาธิก็เลยมาลองปักคอร์สติดเล่นดูครับจะได้ทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นจริงๆครับออกพี่วีความลับเปิดเผยความลับความเรื่องอะไรที่ทำเพื่อฝึกสมาธิครับว่างก็จะให้หนิมมาช่วยด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราต้องทำงานด้วยกันอันนี้พี่ฝีมือหนูหมดเลยพี่ออฟจะบ้าเหรอทำมาร่วมเดือนนะเนี่ยเป็นเดือนเลยแค่นี้เป็นเดือนแต่แล้วก็แบบมันเป็นของที่มีค่าดีเพราะเป็นฝีมือเราเองใช่ไหมฮะต่อไปก็แบบเอาไปประมูลได้ก็เพราะว่านะเวลาคนประมูลเขามาเห็นเขาจะได้แบบเป็นฝีมือของอ๊อฟเองมันดูมีคุณค่าดีอะไรเงี้ยจริงนะคะฝีมือหนูเองก็สำหรับทีมผมนะฮะกับตันทีมหรือว่าหัวหน้าทีมของซับซีโร่หมีคอมมานโดผมเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่บอยพิษณุนะฮะความเป็นผู้นำนะฮะก็คือจะพาน้องๆเนี่ยโอ้โหฝึกซ้อมกันอย่างหนักมากไม่ว่าจะเป็นซ้อมร้องซ้อมเต้นนะฮะทำทุกอย่างหรือว่าจะเป็นแกนโอ้นี่มันอยู่คนละสีนะเนี่ยนะฮะนี่เป็นไฮโซตูนะฮะอยู่สีอื่นนะฮะชอบมาเกาะแกะแล้วชอบมาขโมยของกินที่ซุ้มของผมนะฮะใช่ฮะก็ยังไงฮะไปติดตามได้กับซับซีโร่ยูไนเต็ดนะฮะแล้วก็ผู้นำของผมวันนี้บอกว่า 120% มันน้อยไปฮะต้อง150% เลยทีเดียวเดี๋ยวมันกันครับหน้าเวทีเฮ้ยคุ้มขวัญกูจะสู้นะครับเฮ้ยไอตุ่นอยู่ทีมตัวตุ่นฮะผูขึ้นมาจากดินนะฮะดูจากเพลงแล้วเนี่ยคือสู้เราไม่ได้แน่นอนฮะก่อนขึ้นมาเสิร์ตยกธงขาวเลยไหมครับยกทำไมครับผมคือทีมอื่นเขาเครียดการทีมผมเนี่ยสบายสบายนี่มันเป็นงานเฟสติวัลมันชิลครับพี่เน่ได้ข่าวว่าพี่มาไม่ทันเขาซ้อมบ็อกกิ้งกันไม่ใช่เหรอโอ้โหพี่เป็นคนอย่างนี้อ่ะผมเต้นเป๊ะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วทีมซับซีโร่เนี่ยมาสายไม่เหมือนตัวตุ่นครับพี่โจครับไม่ผมออกตัวแรงมันเรื่องจริงครับเรื่องไม่จริงนะฮะใครบอกว่าพี่ดงมาสายผมไม่เชื่อนะพูดไปเลยว่าพูดไปเลยว่าเราเต้นกี่หมื่นครับโอ้โห20,000เลยครับจ้างหมื่นผมเต้นกัน20,000เลยครับแค่20,000กระจอกทีมผม10,000ครับผมโอ้ย
ี๋ยวเราไปดูกันได้ครับรับรองทีมเราชนะแน่ครับ yeah that's right good job พวกเราคือ Sub Zero United เว้ยทำความรู้จักและเห็นความแอคทีฟของกลุ่มที่รวมตัวสุดยอดนักเต้นอย่าง Sub Zero United กันไปพอหอมปากหอมคอแล้วเรามาต่อกันด้วยคุมพลังแห่งเสียงร้องอย่างทีม Tornado FC พวกเขาจะมีการวางแผนโชว์อย่างไรไปฟังหัวหน้าทีมและสมาชิกคนอื่นๆเล่าให้ฟังกันเลยดีกว่า Let's go girls ที่มา Tornado FC นะครับเรามองเห็นว่าอาวุธที่สำคัญของนักร้องเนี่ยสำคัญที่สุดคือเสียงก็คือเป็นลมและลมที่มีพลังเราก็นึกถึงพายุทอร์นาโดก็เลยเป็นที่มาแล้วก็ทีมเราเนี่ยคลั่งเสียง เป็นอะไรเรียกว่าเป็นจุดเด่นนี่ไงนี่ไงตัวอย่างแล้วก็พอเป็นเสือชีต้าเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบมันคล้ายๆทอร์นาโดตรงที่มันกว้องไวปราดเปรียวก็มีพลังอย่างมิวสิคอลเนี่ยเราเลือกเพลงของเรื่อง Dream Girls ภาพยนตร์เรื่อง Dream Girls นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Tribute to the Legend เนี่ยเราเลือกพี่เบิร์ดต้องใช้แมกินไตนะครับก็คือเลือกเพลงของพี่เบิร์ดมาและสุดท้ายแฟนเชียร์ฮิตเราก็มองแล้วว่าโอเคทีมเราเนี่ยด้วยวุฒิภาวะและหน้าตาแล้วเนี่ยไม่สามารถร้องเพลงปัญญาอ่อนได้แน่นอนเราก็เลยพยายามเลือกเพลงที่ทำให้คนดูรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขไปกับเพลงบทเพลงต่างๆได้นะครับผมเนื้อก็ไม่เหมือนเขามาช้าแถมแต่งหน้ามาเองด้วยขนตายาวมากก็พี่เขาบอกว่าถ้าเกิดแต่งหน้ามาเองก็จะมาช้าเลยคือนี่คือหน้าของคนที่จะทำกิจกรรมเล่นกีฬาตลอดสังเกตว่าข้างบนเนี่ยแบบว่าไลท์แบบว่าวิ่งมากไลท์อ่ะแต่คุณของพี่เป็นไงบ้างพี่มันแบบคุยไรซับซีโร่นี่คืออะไรซับซีโร่โม้ตลอดซับซีโร่หนีนี่ย่อมเห็นหนีครับไม่ผ่านสักอันเดียวไม่เสือไหนสามารถผ่านเสือไอ้เดียวไอ้ที่ไอ้ที่อื่นว่าผ่านมันโดนเสือบอกให้น้องบอกให้ได้ว่าไม่ยึดติดคือเสือวอลคานอวอลคานอวอลแมนอวไม่มีโอ้ไม่มีออกไปไม่มีสาระเลยวันนี้คุณไม่ได้หรอสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีวันนี้นะครับก็จะมีสิ่งที่ทุกอย่างสิครับนี่เลยครับทีมแรกเราทีมที่เขาบอกว่าดีที่สุดดีที่สุดใน4ทีมทีมที่ชนะจะพูดน้อยใช่ครับเราจะพูดอย่างเยอะเลยตัวดีเรารวบรวมคุณภาพไว้ใช่นะครับความดีความเจ๋งความเก่งบางทีเราไม่ต้องพูดกันว้าสังเกตจากทีมอื่นแล้วเนี่ยพูดพร่ำเพ้ออะไรก็ไม่รู้เราไม่ต้องพูดค่ะเราไปดูความเจ๋งของทีมเราบนเวทีดีกว่าเพราะว่าทีมเราเนี่ยคุณภาพล้วนทั้งหน้าตานะคะคัดสรรมาแล้วคนดีๆจะอยู่ทีมนี้หมดเสียงร้องเนี่ยขอบอกว่าฟังเป็นต้องขนลุกข่มขวัญกันเรื่องหน้าตาแบบนี้ทีมอื่นจะยอมรับหรือครับเนี่ยการปะทะกันระหว่างที่สุดแห่งการเต้นและเสียงร้องของทั้ง2ทีมต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆแต่งานนี้ไม่ได้มีเฉพาะเหล่านักร้อง AF2 ถึง AF6 เท่านั้นยังมีแขกรับเชิญพิเศษรุ่นใหญ่ที่โคจรมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะจะเป็นใครบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยสวัสดีตากล้องด้วยนะสวัสดีชาวด้วยกันเดี๋ยวเจอกันในคอนเสิร์ตฮะวันนี้สนุกแน่ๆครับผมมันแน่ๆ60คนครับสวัสดีค่ะ GNF 1ค่ะพี่แนนนะคะแนนค่ะวันนี้พวกเรามาทำอะไรกันคะวันนี้นะคะเราก็มาขอใช้สถานที่เขาร่วมร้องเพลงนิดนึงไม่ใช่เรามาเป็นเกสต์รับเชิญใช่เป็นเกสต์รับเชิญเล็กๆนะคะวันนี้เนื่องจากเป็นมหกรรมคอนเสิร์ตเอฟทุกรุ่นจะขาดรุ่นป้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ขาดพวกเราคอนเสิร์ตนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนถูกต้องมันจะกลายเป็น2ถึง6ไม่ใช่1ไปไหนคือจริงแล้วทุกคนเนี่ยซื้อบัตรมาเพื่อมาดูโชว์ของเราแรงมากแรงตรงนี้นะเราดูคืนนี้ค่ะรับรองว่าสนุกแน่แล้วเราสนุกมากนะคะแล้วบรรยากาศในงานนะกิจกรรมมากมายลืมตามกันไปดูตามกันไปเชียร์ตามกันไปเล่นนะแล้วเดี๋ยวติดตามพวกเราตอนกลางคืนนะคะตั้งแต่ AF1 ค่ะก็วันนี้มาขายของค่ะมาออกบูธนะคะพอดีว่านะวันนี้จริงๆแล้วเปิดร้านอาหารได้2อาทิตย์แล้วก็วันนี้มาขึ้นคอนเสิร์ตเป็นเกสให้กับน้องๆ AF2 AF6 แล้วก็ทีนี้เราก็เลยฉวยโอกาสพิเศษว่าปิดร้านก็ยกร้านไว้ที่นี่เลยนะคะก็มีเมนูย่อมๆที่น้ำตาลทำเองก็คือขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะฝีมือน้ำตาลเอง
ังขุนพลทั้งสองกลุ่มพูดคุยและข่มขวัญกันมาพอสมควรแล้วตอนนี้ต้องไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาชมความสนุกสนานหลังเวทีของอีกทั้งสองทีมที่เหลือกันต่อว่าจะเป็นยังไงพูดถึงรายการเรียลิตี้ประกวดร้องเพลงชื่อดังของประเทศไทยอย่าง Academy Fantasia หลายคนคงนึกถึงเหล่าบรรดาคอมเมนเตอร์ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาอยู่เป็นประจำแต่คุณรู้ไหมคะว่าใครที่อยู่มาแล้วหลายซีซั่นมากที่สุดคอมเมนเตอร์ที่อยู่คู่กับ AF มาแล้วหลายซีซั่นมากที่สุดนั่นก็คือคุณไก่สุธีแสงเสรีชนและคุณปังประกาศิตโบสุวรรณซึ่งทั้งคู่เรียกได้ว่ากลายเป็นสัญลักษณ์ของรายการประกวดนี้ไปแล้วอีกทั้งยังสร้างสีสันเสียงหัวเราะและเกร็ดความรู้ในการร้องเพลงให้กับกลุ่มนักล่าฝันได้เป็นอย่างดีอีกด้วยล่ะค่ะหลังจากที่พูดคุยกับทีมซับซีโร่ยูไนเต็ดและทอร์นาโด FC กันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาถึงคิวของกลุ่มสุดเท่สุดฮอตอย่างโวเคโนทีมที่มาของพวกเขาจะมีสีสันสู้ทีมอื่นได้หรือไม่ต้องไปพิสูจน์พร้อมกันในช่วงนี้เลยครับผมก็สำหรับโวเคโนทีมนะครับผมจะเต็มไปด้วยหนุ่มสาวศิลปินเอฟหน้าตาดีนะฮะมีเสน่ห์นะครับผมหลายคนนะฮะก็ทีมของพวกเรานี่ก็จะแบบว่าเน้นความมันเป็นหลักที่มาเพราะว่าโวเคโนเนี่ยคือภูเขาไฟแล้วต้องระเบิดไฟระเบิดความมันกันอย่างแน่นอนนะฮะสวัสดีค่ะซันนี่เอฟผมนะคะสำหรับทีมโวเคโนนะคะซันนี่ก็ได้ร้องเพลงหลายเพลงนะคะก็มีทั้งเป็นมิวสิคอลโชว์นะคะอย่างเช่นเพลง I Just Can't Wait to Be the King นะคะของแบงค์ King นะคะแล้วก็ทีมต่อมานะคะในช่วงที่เป็นLegend Show นะคะของเราเนี่ยก็จะเลือกมาเป็นแบบว่าเรายังคงคอนเซปต์อยู่ค่ะเรายังต้องการจะเป็นWhy นะคะก็นี่ก็คือคาราบาวนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับตีสุดท้ายนี่คือ Fantasia Hits ครับผมเป็นเพลงในค่าย Fantasia นี่แหละเราจะนำมาร้องในคอนเสิร์ตนี้นะครับซึ่งเราก็คัดสรรกันมาอย่างดีรับรองว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับคิดว่าไหวไหมครับวันนี้โอ้โหระดับนี้พี่ไม่ไหวไหวก็ไหวสู้อยู่แล้วแน่นอนเดี๋ยวต้องไปโดบนิดนึงใช่ไหมที่ทานอะไรอยู่ครับอาหารชูกำลังค่ะเป็นอาหารชูกำลังของโวเคโนทีมกินแล้วจะคึกค่ะถ้าอยากรู้ว่ากินแล้วคึกยังไงต้องดูคอนเสิร์ตวันนี้ค่ะว่าเราจะคึกดิ้นเป็นตัวหนอนเลยค่ะกันดึ๊บและแล้วเราก็รู้สาเหตุที่ทำให้คุณซาร่าเต้นไม่หยุดแบบใครหน้าไหนก็ต้องยอมแพ้ไปครับครับผมก็สำหรับอีก3ทีมที่เหลือนะฮะก็ความจริงก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะว่ามันก็คงจะรู้กันอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าคือโวเคโนทีมของเราเนี่ยคือยังไม่ทันอ้าปากร้องเพลงเท่านั้นแหละแค่ขึ้นไปยืนบนเวทีเสียงกรี๊ดก็คงกระหน่ำนะฮะแล้วก็หน้าตาของพวกเราเนี่ยคือกินขาดอยู่แล้วโอ้โหคืออันนี้เนี่ยผมไม่สนใจหรอกว่าทีมอื่นเขาจะแบบว่าซ้อมขนาดไหนขนาดไหนแต่ว่าทีมเราอะเจ๋งกว่าทีมอื่นอยู่แล้วแน่นอนครับผมเรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวของหนุ่มสาวสุดเท่แห่งบ้าน AF เลยทีเดียวและตอนนี้ก็มาถึงทีมแห่งเสียงหัวเราะที่รวบรวมนักกล้าฝันรุ่นใหม่อย่าง AF 6ไว้มากที่สุดดูเหมือนว่าพวกเขาเหล่าเอิร์ธเควกแก๊งจะดูชิวๆสบายๆโดยเฉพาะหัวหน้าทีมอย่างนายตุ้ยนั่นเองหมดกำลังซ้อมซ้อมอยู่ครับมันเป็นการบ็อกกิ้งผ่านระบบมัลติมีเดียใช่ครับผมของ True Wi-Fi สังเกตได้ว่านี่คือเป็นภาพพี่ตุ้ยกำลังกระโดดอยู่นะครับจริงๆถือดาบด้วยนะครับในนี้มึงไม่พูดดีกว่า True Move 3G นี่ไงเราแน่นี่ไงเราบ็อกกิ้งผ่านระบบออนไลน์ Earthquake นี่ก็เป็นมนต์รักลูกทุ่งค่ะก็ไทยๆค่ะดีค่ะชอบค่ะมนต์รักลูกทุ่งเหรอครับก็มีมันจากกันไปแล้วใครกันเล่าอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มี10,000 10,000 10,000พวกเนี้ยครับก็มีประมาณ3เพลงนะครับสำหรับในเซตโชว์สุดท้ายนะครับเซตที่3ของพวกเราเนี่ย
ที่เราเรียกกันว่า Fantasy Kiss นะครับคือพวกเราเนี่ยเลือกเพลงที่เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะสนุกสนานนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะเป็นที่จดจำในหมู่แฟนคลับแล้วก็คนที่ฟังเพลงของ AF นะครับคือได้แก่เพลงได้แก่เพลงเพลงแรกนะครับคือผมดีกว่ามี Army Energy นะครับซึ่งเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะแบบ power มากอะไรเงี้ยแบบแนวแบบกระตุ้นให้แบบลุกขึ้นมาเต้นหนึ่งนะครับซึ่งจะใช้เป็นเพลงปิดท้ายมีเพลงตัสซูฟูดพี่อยากบอกเธอด้วยตอนสมัยพัดยังวนทวนน่ารักนะคะก็เอาPower Popกลับมาทำใหม่กันเปลี่ยนแนวไปนะคะเป็นให้หนุ่มๆร้องบ้างนะคะนี่ทีมเอิร์ธควิกมีความพร้อมแค่ไหนครับพร้อมไม่พร้อมก็เห็นกันค่ะว่าเช้าขนาดนี้พร้อมมากเขาพาเราออกมารับวิตามินดีบนเวทีมากมากมากไม่เราแค่มาสร้างความมั่นใจบนเวทีเฉยๆจริงๆแล้วพร้อมมากเล่นจริงพรุ่งนี้ใช่ไหมพี่นะคะวันนี้พร้อมแน่นอนเพราะว่าทีมเราเนี่ยเราไม่เอาความดุดันเข้าสู้เราเอาหน้าตาแล้วก็เอาหน้าตาแล้วเสียงร้องที่ดีนะคะของน้องๆคนอื่นที่ไม่ใช่ของพัดนะเข้าสู้ถึงแม้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเหล่าศิลปินทั้งหลายจะต้องฝึกซ้อมกันอย่างหนักและดึกดื่นทุกคืนทุกวันแต่เพื่อความชัวร์ในการโชว์ครั้งนี้พวกเขาก็ขอซักซ้อมอีกครั้งเพื่อเรียกความมั่นใจก่อนขึ้นแสดงจริงการซ้อมได้ไม่กี่นาทีสมาชิกคนสุดท้ายของกลุ่มซับซีโร่ยูไนเต็ดก็เดินทางมาถึงด้วยอาการอ่อนเพลียพร้อมผ้าปิดปากเกิดอะไรขึ้นกับหนุ่มขี้เล่นคนนี้แล้วอย่างนี้เขาจะสามารถขึ้นแสดงไหวหรือไม่ต้องติดตามชมกันครับพูดถึงอาการของลูกทีมคนนึงนะที่ดูจะไม่สบายนะครับอาการของลูกทีมผมจริงแล้วสุขภาพดีนะฮะแต่คือเขากลัวเอาโรคมาติดคนอื่นครับเขาก็เลยปิดหน้ากากใส่นู่นนี่นั่นจริงๆแล้วมีพลังฮะไม่ต้องกลัวซับซีโร่พลังเหลือล้นครับจริงๆก็คือเขาปกติเขาปกติครับคนปกติเนี่ยฮะมีหูซ้ายข้างเดียวความจริงเนี่ยผมไม่ได้ไม่สบายนะครับแค่มันตื่นเช้าครับก็เลยกลางแดดร้อนก็เลยปิดไว้เฉยให้เขารู้ว่าเราฟิตนะพี่เอกไม่เดี๋ยวสามบางตัวกินข้าวก่อนพี่โจ๊กเมื่อกี้นี้บล็อกกิ้งมาแล้วนะครับอยากจะบอกว่าหลังจากที่ขึ้นไปบล็อกกิ้งครั้งที่2เนี่ยขนาดเราบล็อกกิ้งแค่2ครั้งนะเรารู้สึกว่าแบบความเป๊ะเนี่ย 100% ครับ5 4 3 2 1 Come on me Come on meปั๊มครับเป็นไงบ้างครับโอเคครับก็เมื่อกี้เพิ่งฝึกลายประสานไปนะถูกต้องครับนี่ได้น้องต้นครับเป็นแกนนำครับเมื่อกี้ก่อนขึ้นซ้อมมาหลายรอบลองร้องเพี้ยนอยู่เลยก็ซ้อมเมื่อกี้ก็ทำให้รู้สึกจริงแล้วปั๊มกับพี่ดงเป็นลายหลักตอนนี้แม่ผมเปลี่ยนเป็นลายประสานถูกต้องครับส่วนผมเปลี่ยนเป็นลายเพี้ยนไม่ใช่เปลี่ยนเป็นลายเมโลดี้เมโลดี้ครับผมนะฮะโอเคฮะก็ถึงครับรอดูว่าเป็นไงThank you.
ันจะไปสาวเชียร์กันครับแต่ว่ารู้สึกว่าเราเถียงกันอยู่ว่าเราจะร้องสดหรือว่าเราจะเสียงกันดีไหมเพราะว่ามันเป็นการซ้อมนะครับก็อาจจะต้องเก็บเสียงเอาไว้ตอนเย็นว่าเป็นการเป็นงานดีไหมยังต้องสตาร์ทการทำงานตั้งแต่ช่วงเช้าอีกทั้งต้องมาบ็อกกิ้งท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุแบบนี้แต่พละกำลังของพวกเขากลับไม่มีทีท่าจะลดลงเลยต้องเรียกว่ามืออาชีพกันทั้งทีมจริงๆยังเหลืออีก2ทีมที่รอขึ้นเวทีไปสร้างความมั่นใจเหมือนกันนอกจากนี้เหล่า Academy Fantasia จะต้องไปทำกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงบ่ายไปร่วมเชียร์และให้กำลังใจพวกเขาต่อในช่วงหน้าได้เลยเหล่านักล่าฝันจากบ้าน True Academy Fantasia มีมาแล้วถึง6รุ่นด้วยกันและบรรดาศิลปิน AF ก็มีหลายชื่อที่ซ้ำกันอยู่หลายคนค่ะแต่คุณรู้ไหมคะว่าชื่อใดที่ซ้ำกันมากที่สุดศิลปิน AF มีมาแล้วทั้งสิ้น84คนด้วยกันนะคะหลายคนมีชื่อซ้ำกันอย่างว่าน AF2 และ AF5 ลูกตาล AF2 และ AF3 แต่ชื่อของ Off นะคะมีซ้ำกันมากที่สุดถึง3คนค่ะได้แก่ Off AF1 AF2 และ AF6 นั่นเองค่ะเดินทางมาถึง Volcano Team กับเรื่องหลังการเตรียมความพร้อมในเฟสติวัลที่อลังการแห่งปีการปะทะกันของนักร้องที่ร้อนแรงกับแสงแดดที่ไม่เป็นใจจะเกิดอะไรขึ้นต้องไปติดตามชมกันตอนนี้เรากำลังจะมาบล็อกก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อความชัวร์ปึ๊กตัวนี้เคยแบบดูซ้อมจริงI just can't
พี่นะครับดีครับสร้างความมั่นใจให้ผมได้เยอะนะว่าอันนี้ที่นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์อันหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นเซอร์ไพรส์อันหนึ่งเลยคือต้องเป๊ะนะไม่เป๊ะไม่ได้เลยใช่ไหมครับสำหรับทีมต่อมาที่แสนทะเลนต์แต่ไม่เล่นในเรื่องงานพวกเขาเอิร์ธควักแก๊งเอาจริงเอาจังแค่ไหนในการซ้อมบ็อกกิ้งครั้งสุดท้ายไปพิสูจน์ภาพจริงกันเลยสวัสดีค่ะแอนค่ะอยู่ทีมเอิร์ธควักค่ะตอนนี้กำลังรอซ้อมเพลงมนรักคุ้งค่ะวันนี้ร้องกี่เพลงวันนี้ร้องทั้งโชว์ของเอิร์ธควักดาว9เพลงค่ะแล้วต้องบอกว่าเป็น9เพลงที่มีรสชาติแตกต่างกันไปในแต่ละทีมนี่น่าติดตามค่ะตอนนี้สภาพร่างกายเป็นไงบ้างครับฟิตพร้อมมากเสบียงพร้อมเมื่อกี้หิ้วมาเต็มที่วันนี้แบบไม่อดตายแล้วก็มีแรงพอถึงพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวซ้อมกันนะเอิร์ธควักนะคะวันนี้แล้วก็เอาบล็อกกันตอนเช้าหน่อยเดี๋ยวตอนนี้สภาพร่างกายเป็นยังไงสภาพร่างกายนะคะหลังจากเราซ้อมหนักกันประมาณเกือบอาทิตย์ดูฉุ่มใต้ตาได้ตอนนี้จะเป็นแดงได้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเมคอัพเดี๋ยวมาดูตอนเมคอัพแล้วละกันค่ะความเหนื่อยล้าที่ถูกสะสมมานานของพวกเขาไม่สามารถบั่นทอนพลังแห่งการทุ่มเทของคนรุ่นใหม่แห่งบ้าน AF ได้เลยความตั้งใจของศิลปินตัวจริงกว่า60ชีวิตจะทำให้งานในวันนี้ผ่านไปได้อย่างราบรื่นหรือไม่ถึงเวลาที่พวกเขาจะได้ประกาศความสามารถกันแล้วครับอยากทราบว่าบอกว่าน้องๆนี่คือน้องๆกำลังซ้อมบ็อกกิ้งกันอยู่นะคะก็กำลังซ้อมบ็อกกิ้งกับ BB นะคะก็จะได้รู้ว่าแบบว่าตรงไหนจุดไหนนะความรู้สึกเป็นยังไงก็เดี๋ยวก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็บอกว่าการยังนี่ตื่นเต้นแล้วนะก็เดี๋ยวต้องไปตามชื่อต่างๆก็ดีใจที่จะได้แบบใกล้ชิดกับพี่วิฟได้เล่นเกมฟรีดีใจใช่ถูกอะไรของฟรีก็วิจารณ์ก็จะชอบมากนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะยังไงก็เดี๋ยวเราตามมาดูด้วยกันนะคะเตรียมความพร้อมสวยหล่อให้เต็มที่ค่ะเนื่องจากว่าพวกเราทีมเอิร์ธควักดูดีตั้งแต่เกิดก็เลยง่ายๆก็ไปเกิดใหม่ไม่ใช่ใช่ป่ะก็เดี๋ยวเตรียมความพร้อมค่ะเตรียมร่างกายนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงก่อนที่จะให้ผู้ชมแล้วก็แฟนคลับเข้ามาร่วมกิจกรรมของเราเราก็จะไปทัวร์ก่อนว่าแต่ละบูธมีอะไรบ้างพี่ก็มาทำหน้าเด็กใสเหมือนกันเมื่อกี้พี่ก็ไปปนคนอื่นเข้ามาเอาแล้วสิบสี่นาฬิกาสิบห้านาทีประตูทางเข้าถูกเปิดออกเหล่าแฟนเพลงทั้งหลายเริ่มทยอยทีละก้าวเข้าสู่งานที่ยิ่งใหญ่แห่งปีและเมื่อศิลปินพร้อมสถานที่พร้อมทีมงานก็พร้อมก็ถึงเวลาแห่งความสนุกและการพบปะระหว่างเหล่านักล่าฝันและแฟนคลับทั้งหลายพวกเขาจะต้องไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างและกำลังใจของเหล่า AF จะมากันเยอะขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับมีพวกเรากำลังจะไปไหนวะเกมไปเล่นเกมครับกับสปอนเซอร์ที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดเวลากิจกรรมกำลังเริ่มต้นแล้วครับแฟนคลับทั้งหลายไหนออนเดินระหว่าง AB เดินตรงไหนเราไปดูว่าเราจะเล่นเกมอะไรฮะตอนนี้อากาศก็ร้อนมาก
the ground and it was up, up and away. Oh, but it's ray hard to be. วันนี้นะครับที่ซุ้มของซูไฮสปีดที่นี่นะฮะก็จะมีเกมนะฮะประจำซุ้มนะครับนั่นก็คือเกมเพนบอร์ดนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ต้นกับพี่ออฟจะต้องมาเล่นด้วยกันแล้วนะพี่ใช่แล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเกมมันจะสนุกแค่ไหนนะป้าเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มีปืนพร้อมแล้วนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่ไม่ฮะนี่ไม่บูมแทงกันได้เลยเนี่ยแทงกันได้เลยปืนพอกันนี่เป็นเกมเพนบอลนะเพนบอลครับเราจะมาแข่งกันเราจะมีอยู่2เพลเยอร์นะครับใครยิงไม่โดนเยอะที่สุดชนะต้องเป็นเพลเยอร์1เยอะที่สุดชนะสิผมเป็นเพลเยอร์2เองครับผมเป็นเกมจากทูไฮสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับใช่ครับคือเคยเห็นแต่ที่เขาเป็นสีๆยิงกันนะพี่แต่ไม่เคยเล่นอย่างนี้เหมือนกันนะลองดูพี่เขาลูกกระปืนจะเป็นอย่างนี้ครับผมจะเป็นลูกยางแบบที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพนะฮะเวลาหิวก็สามารถนำมากินมันไม่ใช่องุ่นครับไม่ใช่อาหารกินไม่ได้เม็ดกินไม่ได้เอาไว้ยิงอย่างเดียวใครยิงเข้าเป้าเข้ารูมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะครับผมใช่ครับกิจกรรมเล่นเกมตามซุ้มต่างๆได้ไม่เท่าไหร่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดสำหรับคุณวาดของเราเข้าซะแล้วอุบัติเหตุครั้งนี้จะส่งผลกระทบอะไรต่อหนุ่มเจ้าเสน่ห์ในการแสดงคืนนี้หรือไม่ต้องติดตามต่อในสัปดาห์หน้าและที่ผ่านมาก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสีสันในงานกรุงศรี AF Fan Festival เท่านั้นยังมีเรื่องราวและทีเด็ดของหลังเวทีที่ถูกเก็บภาพอย่าง Exclusive อีกเพียบจะเป็นอย่างไรต้องติดตามต่อในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ25,000 25,000 20,000 อะไร28,000กด57,000ได้ไหมมากกว่า57,000มั้ย60,000 60,000 60,000อีกหนึ่งกลุ่มเนี่ยเป็นสายลูกทุ่งครับTurn my love and my devotion